คำคือสื่อของใจจะพูดสิ่งไรต้องคิดเสียก่อนหากพูดแล้วเป็นดังไฟเราร้อนให้ดับเสียก่อนจะพูดออกไปเรื่องใดที่เพิ่งได้ยินอย่าเพิ่งติชินนินทาว่าร้ายจงฟังหูขวาเลือกหูข้างซ้ายหนึ่งไม้ให้ใครชอกช้ำพูดกันไปก็พูดกันมาพูดกันแต่ว่าเศรษฐกิจตกต่ำยิ่งพูดหน้าตามองคล้ำยิ่งเหมือนตอกย้ำให้หัวใจสะอื้นทำไมไม่พูดเรื่องดีลองพูดดูสิเศรษฐกิจจะดีปีนี้จะฟื้นเงินทองกลับคืน